ดูวอลเลย์บอลสดไทยพบอิตาลีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้เนชั่นลีกถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบอิตาลีวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม2566ดูวอลเลย์บอลสดวันนี้เวลา21นาฬิกาโดยศึก VNL 2023สัปดาห์แรกสาวไทยอยู่ในกลุ่ม1ร่วมกับอิตาลีโปแลนด์แคนาดาเซอร์เบียสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ตุรกีแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมวันที่4มิถุนายน66ดูวอลเลย์บอลไทยวันนี้สดจากประเทศตุรกีแฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตบสาวไทยอิตาลีผ่านทางช่อง7 HD สำหรับรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2013มีดังนี้ปิยนุชแป้นน้อยหัวหน้าทีมพรพันธ์เกิดปราดสิริมามานกิจสุภัตราไพโรธทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขชิดพรกำลังมากจรัสพรบรรดาศักดิ์ชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรธนัชชาสุขสดสำหรับวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีแชมป์เก่าอันดับที่2ของโลกรายชื่อชุดนี้จะไม่มีเปาล่าอีโกนูมือตบคนสำคัญแต่ก็จะมีมือตบหัวเสาอย่างมิเรียมซินล่าอลิสเดกราดีโลเวตโอโมรุยและโซเฟียโดโดริโกช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไทยอิตาลีวันนี้บักอาบู.tvดูวอลเลย์บอลสดวอลเลย์บอลหญิงไทยพบอิตาลีวันนี้คลิกที่นี่ถ่ายทอดสดวอลเลย์ไทยวันนี้ไทยอิตาลีคลิกที่นี่โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนามแรกที่ตุรกีวันที่30พฤษภาคม2566ไทยพบอิตาลีเวลา21นาฬิกาวันที่1มิถุนายน2566 18นาฬิกาแคนาดาพบไทยวันที่2มิถุนายน2566 18นาฬิกาไทยพบโปแลนด์วันที่4มิถุนายน2566 18นาฬิกาไทยพบเกาหลี